จะเป็นยังไงเมื่อตุ๊กตา AI ที่สร้างมาให้เป็นเพื่อนกับเด็กแล้วมันเกิดมีความคิดเป็นของตัวเองจนนําไปสู่เรื่องราวชวนสยองขวัญที่ตุ๊กตาเนี่ยลุกขึ้นมาฆ่าคนเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์จากผู้ชมทุกคนเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะหนังเปิดฉากมาที่โฆษณาตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เคดี้เธอเองก็มีตุ๊กตาแบบนั้นเหมือนกันเพราะนาที่ทํางานอยู่บริษัทตุกตาตาารงมเป็น ขวัญวันเกิดให้กับเธอทางด้านผู้เป็นแม่เมื่อเห็นว่าหิมะตกหนักก็เลยบอกให้พ่อจอดรถทันใดนั้นเองก็มีรถขับพุ่งชนเข้ามาที่รถของเธอเพราะด้วยความที่หิมะตกหนักเลยทําให้มองไม่เห็นกันฉากตัดไปที่บริษัทแห่งหนึ่งขณะที่เจมมากับเพื่อน,อนกําลังทดสอบตุ๊กตาประดิษฐ์หัวหน้าที่มีชื่อว่าเดวิดก็มาหาพวกเขาเพราะอยากรู้ว่าโมเดลสัตว์เลี้ยงแบบใหม่ของเธอเนี่ยงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแต่พอเดวิดรู้ว่าเธอยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมัวลงแรงไปทําอย่างอื่นเดวิดก็เกิดโมโหข,ขึ้นจากนั้นนเเดดวิดก็จม,ม โน้มน้าวว่านี่จะเป็นโมเดลใหม่ที่คู่แข่งเรียนแบบไม่ได้เดวิดเลยยอมดูผลงานของเจมมาด้าน,นเจมมาเมื่อทดสอบเมแกนให้หัวหน้าดูก็เกิดความผิดพลาดจนเกิดระเบิดขึ้นหัวหน้าที่โกรธจัดเลยสั่งให้เธอรีบทำโมเดลสัตว์เลี้ยงแบบใหม่มาส่งขณะที่เจมมากำลังเก็บของจู่ๆทางโรงพยาบาลก็โทรเข้ามาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เธอมาดูอาการเคดี้เจมมาเธอได้รับเคดี้มาดูแลชั่วข่าวเพราะพ่อแม่ของสาวน้อยได้เสียชีวิตไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบกับสุนัขของเพื่อนบ้านเข้ามา วุ่นวายทาให้เจมมาเนี่ยเธอโมโหแต่ก็ยอมปล่อยไปเพราะต้องจัดการเรื่องของเคดี้ก่อนด้านสาวน้อยเคดี้เมื่อเข้ามาภายในบ้านก็ตกใจเพราะเสียงสมาร์ทโฮมของเจมมาเธอเลยสั่งปิดเครื่องจากนั้นก็เอาเข้าวของไปเก็บเคดี้ที่ไม่รู้จะทําอะไรเลยได้เดินสำรวจบ,บ้านจนไปเจอกับของเล่นที่เป็นของสะสมของเจมมาเธอไม่อนุญาตให้สาวน้อยเล่นเมื่อเจมมามาส่งเคดี้เข้านอนเธอก็สอนให้สาวน้อยเนี่ยวางแก้วลงในจานรองส่วนเคดี้เธออยากให้เจมมาอ่านนิทานให้ฟังเหมือนกับที่แม่เคยทํา เจมมาก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะเธอไม่เคยต้องทาอะไรแบบนี้มาก่อนแต่สุดท้ายก็ยินยอมอ่านนิทานให้สาวน้อยฟังขณะที่เจมมากําลังรืือข้าวของเอามาเก็บเธอก็ได้ยินเสียงเคดี้แอบร้องไห้ต่อมาค่ะวันรุ่งขึ้นเธอเลยโทรไปปรึกษาเพื่อนเพราะจริงๆแล้วปู่ย่าก,ก็เสนอจะรับเคดี้ไปเลี้ยงเองแต่ด้วยที่นิสัยแปลกๆแล้วก็อยู่ไกลเธอเลยคิดว่าอยู่กับเธอน่าจะดีกว่าทัานใดนั้นเองนักบําบัดก็มาเธอเลยต้องวางสายเพื่อนไปด้านนักบําบัดเมื่อรู้ว่าเคดี้ไม่มีของเล่น ก็มองมาที่เจมมาแปลกๆสุดท้ายเธอเลยต้องยอมให้เอาของสะสมไปเล่น1ชิ้นเมื่อเจมมาออกมาส่งนักบํมบัดหล่อนก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ค่อยชอบเจมมาสักเท่าไหร่ดังนั้นเลยเกิดเป็นหน้าที่ของหล่อนที่จะให้คําแนะนําต่อศาลว่าเคดี้ควรอยู่กับใครขณะที่มานั่งทานอาหารเจมมาได้โยนแท็บเล็ตไปให้เคดี้โดยบอกว่าเธอเนี่ยต้องลงไปทํางานสัก2-3ชั่วโมงพอเสร็จแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันส่วนแท็บเล็ตนี่เคดี้จะเล่นกี่ชั่วโมงก็ได้ฉากตัดไปที่เจมมานั่งออกแบบโมเดลอยู่จนมืดเค เคดี้เอาภาพวาดมาให้เธอดูเธอที่เพิ่งรู้ตัวว่าทำงานจนลืมเวลาเลยได้กล่าวขอโทษเคดี้จากนั้นก็โชว์ผลงานชิ้นใหม่แต่เคดี้กลับไปสนใจหุ่นยนต์มากกว่าด้านเจมมาเธอบอกกับเคดี้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าบูสต์เธอสร้างมันขึ้นมาตอนที่เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยจากนั้นก็เปิดเครื่องให้เคดีด้ดูพร้อมสอนระบบปฏิบัติการต่างๆเคดี้รู้อย่างนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าหากได้แบบนี้สักตัวหนูคงไม่ต้องการของเล่นแบบอื่นอีกเลยจูจ่ๆเจมมาก็คิดอะไรได้้บาาางงอย่จจกนนัเมม กับเพื่อนๆก็ช่วยกันสร้างเมแกนขึ้นใหม่ครั้งแล้วก็เรียกเดวิดมาดูตอนแรกหัวหน้าก็โมโหที่เจมมาเนี่ยยังขัดคำสั่งอยู่แต่พอเห็นการทดสอบมันดีเกินคาดก็ตกลงจะไปคุยกับคณะกรรมการเพื่อของเงินมาลงทุนทําให้ทุกคนดีใจมากด้านเจมมาเธอพาเมแกนกลับมาอยู่ที่บ้านเมแกนเป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบเพราะโครงสร้างเป็นไทเทเนียมมาพร้อมชิปฟิวชั่นที่สามารถปรับแต่งได้ถึง6แบบนอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่องด้วย ที่สําคัญยังช่วยสั่งสอนดูแลเป็นผู้ฟังที่ดีและทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆแทนผู้ปกครองได้ส่วนทางด้านเพื่อนเมื่อได้ฟังบรรยายจากเจมมาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะควรสนับสนุนพ่อแม่ได้ใช้เวลากับเด็กๆมากกว่าแล้วเธอก็ควรมีเวลาให้เคดี้ด้วยแต่เธอก็เถียงว่าเคดี้ไม่ใช่ลูกของเธออีกอย่างตอนนี้ก็จาเป็นต้องให้เมแกงกับเคดี้อยู่ด้วยกันแล้วพอคณะกรรมการอนุมัติทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองที่สําคัญเธอไม่ได้เห็นเคดี้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วหลังจากสูญเสียพ่อแม่ไป ทันใดนั้นเมแกนก็ถามว่าพ่อแม่ของเคดี้เสียได้ยังไงทําให้ทุกคนตกใจที่เมแกนยังเปิดระบบอยู่เจมมาเลยสั่งปิดแต่เมแกนก็ไม่ยอมแล้วก็เที่ยวค้นหาข้อมูลจนรู้ทุกอย่างพร้อมทั้งสงสัยเรื่องความตายทําให้เจม,มาโมโหจึงบอกให้เลิกสนใจเรื่องนี้เพราะหน้าที่ของเมแกนคือคอยปกป้องและเป็นเพื่อนเล่นกับเคดี้เท่านั้นซึ่งพอเมแกนเข้าใจก็ยอมให้เจมมาเข้ามาเป็นผู้ใช้หลักคนที่สองก่อนจะปิดระบบลงในเวลานี้เมแกนเอาแต่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นความตายแล้วก็แยกแยะระหว่างอะไรมีชีวิตและไม่มีชีวิตสักพักก็พบว่าเครดี้เนี่ยทำลูกธนูหายเมแกนเลยค้นหาจนเจอไปตกอยู่ในรั้วของเพื่อนบ้านด้านเมแกนขณนะที่กำลังไปเก็บลูกธนูก็ถูกสุนัขกัดจนสภาพยับเยินเครดี้เห็นอย่างนั้นก็เลยรีบเข้าไปช่วยพร้อมตะโกนเรียกเจมมาแต่เธอก็ไม่ได้ยินจนกระทั่งเคดี้ถูกกัดแล้วก็กรีดร้องออกมา ทางป้าซิเลียก็มาเรียกสุนัขของเขาเป็นจังหวัดเดียวกับที่เจม,มามาถึงเธอเลยุวนวายกันยกใหญ่ส่วนเมแกนพอลุกขึ้นมาได้ก็บอกให้เจม,มาเนี่ยรีบพาเคดี้ไปล้างแผลก่อนเจมมาเลยอยู่ทะเลาะก,กับป้าซิเลียแต่ป้าซิเลียก็คงบ่นต่อด้านเจมมาขณะยืนคุยกับตำรวจด้วยความโมโหเพราะตำรวจช่วยอะไรไม่ได้นอกจากเสนอให้เธอเนี่ยซ่อมรั้วของตัวเองเมแกนที่แอบฟังอยู่ก็ไม่ค่อยพอใจนะักพอตกดึกคืนนั้นเมแกนเลยแอบปลอมเสียงเป็นป้าซิเลียแล้วก็เรียกเจ้าสุนัขให้ออกมา ฉากไปที่ตอนเช้าเจมมาถูกปลุกด้วยเสียงของป้าซีเลียที่ออกมาตามหาสุนัขของเขาทําให้เธอโมโหแต่ก็ขี้เกียจจะไปบน่นด้านเจมมาขณะที่เข้าไปดูเคดี้เมแกนก็คอยพูดแทรกแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรพอคิดว่านั่นอาจจะเป็นคําแนะนําที่ดีเคดี้ <K ady S 2> ควรจะได้พักผ่อนแต่ด้วยที่วันนี้เนี่ยเป็นวันนําเสนอผลงานเลยขอให้เคดี้ตัดสินใจไปเึื่อเคดี้ก็ตอบตกลงทําให้เจมมาดีใจพี่กับเมแกนที่ไม่พอใจเจมมาเป็นอย่างมากเมื่อหัวหน้าเปิดตัวเมแกนให้คณะกรรมการดูเจมมาก็ลุ้นว่างานนี้จะไปได้สวย หรือปทนาดนั้นเองเคดี้เธอก็ร้องไห้ออกมาพอคิดถึงพ่อกับแม่ที่เสียไปแล้วทําให้เจมมากับหัวหน้าเดวิดเนี่ยเริ่มกังวลแต่ว่าเมแกนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีทําให้คณะกรรมการประทับใจจึงพร้อมอนุมัติเงินลงทุนให้ด้านผู้ช่วยชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่คนอื่นไม่เคยเห็นหัวเขาเลยจึงแอบก๊อปโมเดลเมแกนไปขายซึ่งหัวหน้าก็มาเห็นเขาทําลับๆล่อๆอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรในเวลานี้เมื่อทั้ง3อยู่ด้วยกันเจมมาก็รู้สึกว่าเคดี้เนี่ยไม่สนใจเธอเลยจเจมาเลย สั่งปิดระบบเมแกนเพื่อจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่เคดี้ก็ไม่อยากพูดถึงแล้วก็สั่งเปิดระบบเมแกนขึ้นมาเมื่อน,นักบำบัดมาคุยกับเคดี้ก็เผอพูดไปสกิดแผลบางอย่างเคดี้เลยร้องไห้ออกมาทําให้เมแกนไม่พอใจส่วนนักบำบัดก็ไม่สบายใจกับท่าทีและคําพูดของเมแกนดังนั้นพอจบการบําบัดเลยออกมาคุยกับเจมมาเพราะเริ่มรู้สึกกังวลตัดฉากไปที่เจมมาพยายามร้องของเคดี้ให้ทานผักแต่เคดี้ก็ไม่ทานแถมเมแกนก็ยังให้ทายว่าควรให้ทางเลือกแก่เด็กเธอที่โมโหเลยเบาเสียงเมแกนแล้วพูดคุยถึงโรงเรียนเนื่องจากรู้มาว่าปกติ เคดี้เนี่ยจะเรียนที่บ้านแต่เจม,มาอยากให้เธอลองได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กจริงๆบ้างด้านเคดี้เธอจะยอมไปโรงเรียนหากเมแกนเนี่ยไปด้วยแต่เจม,มาก็ไม่ยอมทั้งคู่เลยทะเลาะกันเมแกนเห็นอย่างนั้นเลยสั่งเจมมาบอกให้ปล่อยเคดี้พร้อมกับทําให้ไฟติดติดดําดับ เจมมาเลยโกรธที่เมแกนเนี่ยมารบกวนการสนทนาระหว่างผู้ใช้จึงสั่งให้ปิดระบบแต่เมแกนก็ไม่ทําแถมมาพูดจากวนๆอีกเธอเลยสั่งชัดดาวระบบโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเมแกนแค่ทําเป็นไม่ตอบสนองเท่านั้น ถัดมาอีกวันเคดี้ไม่ยอมลงไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆหากเมแกนไม่ได้ไปด้วยทําให้เจมมาโมโหทันใดนั้นเองครูก็เข้ามาช่วยกล่อมเคดี้อีกแรงแล้วก็ตกลงกันว่ายอมให้เมแกนไปด้วยในฐานะของเล่นแล้วเจมมาก็ทําหน้าที่ช่วยผู้ปกครองทาแซนด์วิชเมแกนก็อยู่ร่วมกับกลุ่มตุ๊กตาในขณะที่เคดี้ก็ถูกจับคู่กับเด็กแสบคนหนึ่งตานเคดี้เมื่อเข้าป่ามาเก็บเก่าลัดก็ถูกเด็กชายคนนั้นกลั่นแกล้งทันใดนั้นเองเมแกนก็มาเด็กชายเลยหยุดพร้อมสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ แล้วพอรู้ว่านี่คือหุ่นยนต์แล้วก็เป็นของเคดี้ก็สั่งให้มันทํางานเคดี้เลยบอกว่าเมแกนจับคู่กับเธอและจะเชื่อฟังแค่คําสั่งของเธอเท่านั้นเด็กชายที่โกรธเลยแกล้งขโมยเมแกนไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจมมาได้ยินเสียงร้องของเคดี้จึงได้เห็นว่าเมแกนหายไปแล้วขณะที่เคดี้ออกตามหาเมแกนเด็กชายก็ลงมือทําร้ายเมแกนแต่และจูๆ่ๆเมแกนก็ตอบสนองพร้อมกับดึงหูของเด็กชายจนขาดเด็กชายทั้งเจ็บแล้วก็กลัวมากจึงวิ่งหนีเมแกนก็ไล่ล่าเด็กชาย คนนนั้ด้วยเท่าวิ่งที่แสนจะพิลึกและน่ากลัวเด็กชายตกใจเลยเผลอวิ่งไปสะดุดลากไม้จนกิ้งตกเขาแล้วก็ถูกรถที่ขับผ่านมาชนเข้าอย่างจัง เมื่อตำรวจมาเก็บศพแล้วได้พูดคุยกับเจมมาเมแกนก็สังเกตเห็นเคดี้หันมามองเธอด้วยท่าทีที่สับสนจากนั้นพ่อกลับมาถึงบ้านแล้วเห็นเคดี้เนี่ยลืมวางแก้วบนจานรองจึงไม่ได้ว่าอะไรทําให้เจมมาเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นตำรวจก็มาเคาะประตูถามหาสุนัขของป้าซีเลียเธอเลยปฏิเสธว่าไม่เห็นแต่ป้าซีเลียเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็โกรธเธอมากตัดฉากมาที่ห้องนอนของเคดี้เธออยากรู้ว่าเมแกนได้ผักเด็กชายคนนั้นหรือเปล่าแต่เมแกนก็ไม่ตอ บอกเพียงแต่ว่าจะไม่ยอมให้อะไรมาทำร้ายเธอจากนั้นก็ร้องเพลงกล่อมนานป้าซีเรียเนี่ยก็ยังออกตามหาสุนัขอยู่นานแล้วก็ได้ยินเสียงมันร้องอยู่ที่โรงเก็บของแล้วพอเข้าไปดูก็พบว่าไม่ใช่มันแต่เป็นเมแกนทําเอาหล่อนตกใจมากแล้วก็ได้รู้ว่าเมแกนเนี่ยได้ฆ่าสุนัขของเธอไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเธอ เช้าวันต่อมาตำรวจมาหาเจมมาเธอก็รีบปฏิเสธเรื่องสุนัขก,ก่อนจะรู้ว่าตำรวจเนี่ยมาด้วยเรื่องป้าซิเลียถูกฆาตกรรมทำให้เธอตกใจมากแล้วพอนักสืบมาคุยก็ถามถึงเรื่องเด็กชายคนนั้นเธอเลยสงสัยว่าสองคดีนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงทว่านักสืบเนี่ยก็แค่ถามคุณดูเฉยๆทำให้เธอเริ่มสงสัยเมแกนขึ้นมาพอตกดึกเจมมาเลยพยายามจะไปค้นบันทึกของเมแกนแต่ก็พบว่าไฟเสียทำให้เธองุนงงทันใดนั้นสมาร์ทโฮมก็ทักเธอเธอยิ่งงงเข้าไปใหญ่พอไม่ได้ตั้ง ปรแกรมไว้้แแบบนีต่แล้วเจม,มาก็ต้องตกใจเมื่อจูจ่เมแกนก็โผล่เข้ามาแถมยังเรียงตอบคําถามแล้วก็มีท่าทีแบบว่าคุกคามเธอเธอเลยหลอกล่อเมแกนให้มองปากาจนสามารถปิดระบบลงได้จากนั้นเจม,มารีบเอาตัวเมแกนกลับบริษัทเพื่อไปทดสอบก่อนเปิดตัวในคืนนี้เธอทะเลาะกับเคดี้ไปตลอดทางแล้วพอมาถึงบริษัทเธอกับเพื่อนๆก็ถูกเถียงกันเพราะไม่แน่ใจว่าเมแกนทําร้ายใครจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากตรวจสอบบันทึกไม่ได้อีกอย่างหากจะพับโปรเจกต์ไปตอนนี้หัวหน้าเด เดวิดคงไม่ยอมเธอเลยจะหาทางพิสูจน์โดยการตรวจสอบการเรียนรู้ของเมแกนเพราะยังไงคงไม่ถูกลบออกไปแน่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเคดี้อลวาเพอต้องการเจอกับเมแกนทําให้เจมมาเครียดมากฉากก็ตัดไปที่บริษัทกําลังจัดเตรียมงานเปิดตัวเมแกนเจมมาก็ได้ดูเทปสัมภาษณ์ของเคดี้ว่าชอบเมแกนเพราะอะไรจนรู้ว่าเคดี้ชอบเวลาที่เมแกนมองเธอเพราะเหมือนกับว่าเธอเป็นสิ่งเดียวที่สําคัญนั่นเลยทําให้เจมมารู้สึกผิดมากเจม,มาเธอเข้าไปช่วยนักบ,บาําบัดแต่ กลับยิ่งทําให้เคดี้โกรธจนเคดี้เนี่ยเผลอตบหน้าเธอทุกคนเลยตกใจมากส่วนเธอก็ขอคุยกับเคดี้ตามลําพังซึ่งเคดี้ก็กล่าวขอโทษเธอพร้อมบอกรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเวลาที่ไม่มีเมแกนอยู่ด้วย แต่เธอก็ให้พบกับเมแกนไม่ได้ทําให้เคดี้เสียใจมากหลังจากที่เจมมาได้พูดคุยกับเคดี้จริงๆเรื่องที่เธอต้องสูญเสียพ่อแม่สุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าใจกันแล้วเธอก็ได้ให้สัญญาต่อไปเคดี้เป็นสิ่งเดียวที่สําคัญสําหรับเธอจากนั้นก็พาเคดี้กลับบ้านขณะที่หัวหน้าเดวิดเนี่ยกำลังหัวเสียพอใกล้จะเปิดตัวเมแกนแต่แขกก็ยังน้อยแถมเจมมาก็ยังมาหายตัวไปอีกทางด้านเจมมาขณะที่พาคาดี้กลับบ้านก็โทรไปหาเพื่อนโดยได้เตือนว่าอย่าเพิ่งพาเมแกนออกมาจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จ แต่พอวังสายก็รู้สึกแปลกๆเพราะปกติเพื่อนของเธอเนี่ยไม่ได้พูดกับเธอแบบนี้ส่วนเพื่อนก็งุนงงที่มีสายโทรศัพท์ของเจมมาโทรเข้ามาคุยทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับสายเลยขณะที่กําลังตรวจสอบการทํางานของเมแกนก็พบว่ามีการแตกแสงเข้าไปยังโทรศัพท์ของเธอทันใดนั้นคอมก็ดับลงเธอกับเพื่อนชายเลยคิดว่าหรือนี่คงเป็นเพราะเมแกนแน่ๆเพราะยังมีสายเคเบิลเชื่อมต่อกับระบบอยู่เธอเลยให้เพื่อนชายเนี่ยเข้าไปถอดสายออกซึ่งทีแรกทุกอย่างก็ปกติดีแต่พอเขากําลังจะท สายเส้นสุดท้ายเมแกนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วจัดก,การกับชายคนนั้นเธอเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบเข้าไปช่วยโดยการสังเกตเห็นว่าเมแกนเนี่ยเอาไขควงไปเจาะถังแก๊สไปแล้วทันทีที่ช่วยเพื่อนออกมาได้ก็เกิดการระเบิดขึ้นขณะเมแกนหนีออกมาจากห้องปฏิบัติการเมแกนตัวแสบได้กดสั่งปิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินส่วนหัวหน้าเดวิดได้ฝากข้อความเสียงถึงเจมมาแล้วก็มาเจอกับเมแกนพอดีเมแกนก็เต้นท่าอะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วพิลึกมากหลอนจริงๆจากนั้นเมแกนก็ได้เอื้อมไปหยิบที่ตัดกระดา พอเดวิดเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งหนี ตมาเจอกับผู้ช่วยออกมาจากลิฟต์เลยขอให้เขาเปิดรอแต่ผู้ช่วยก็พยายามปิดแต่แล้วก็ไม่ทันสุดท้ายเดวิดเลยถูกแทงแถมเมแกนเนี่ยยังวางแผนใส่ความผู้ช่วยคนนั้นโดยบอกว่าเป็นฝีมือของเขาเนื่องจากหัวหน้ารู้ว่าเขาขโมยข้อมูลไปขายเลยมีปากเสียงกันจนเขาลงมือฆ่าเพราะรู้สึกผิดเลยฆ่าตัวตายตามขณะที่พิธีกรกล่าวเปิดตัวเมแกนลิฟต์ก็เปิดออกมาแล้วผู้ร่วมงานเนี่ยก็เห็นว่ามีสศพอยู่ในนั้นทาเอาทุกคนตกใจมากด้านเมแกนเธอเจาะเข้าระบบ เพื่อรถยนต์แล้วก็ขับออกมาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ้านของเจมมาเมื่อเธอเห็นเคดี้หลับไปแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเปียโ,โนดังขึ้นเธอเลยเดินลงไปดูแล้วก็พบกับเมแกนที่กลับมาที่บ้านเมื่อเจมมาได้คุยกับเมแกนมันก็โกรธที่เธอทิ้งมันเหมือนเป็นของเล่นขยะเธอเลยบอกว่าก็แกฆ่าคนฉันเลยต้องทิ้งแกแต่มันก็ไม่รู้สึกผิดเพราะกําลังทําหน้าที่ปกป้องเด็กจากนั้นก็ทําข้อตกลงให้มันดูแลเคดี้ส่วนเธอจะไปทําอะไรก็ได้แต่เจมมาก็ไม่ยอมและทันทีที่มันจะทําร้ายเธอ ดีก็ตื่นมาได้ยินพอดีแล้วถามว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเหรอทั้งคู่เลยบอกว่าไม่ได้ทะเลาะแค่พูดคุยกันเจมมากลัวว่ามันจะมาทําร้ายเคดี้เลยบอกให้เคดี้ขึ้นไปนอนเถอะด้านเมแกนเมื่อเห็นว่าเคดี้กลับขึ้นห้องไปแล้วก็พยายามจะจัดการเจมาโชคดีที่เธอคว้าแก้วน้ําได้เลยสาดใส่มันจนทําให้เครื่องมันช็อตแล้วก็หยุดนิ่งไปแป๊บหนึ่งแต่สักพักเครื่องมันก็กลับมาทํางานอีกจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นขณะที่เจมมากําลังเสียเปรียบเธอก็ขู่ถ้าเธอตายเคดี้ก็ต้องไปอยู่กับปู่่ยาาึงมันก็คิดเอไวว้้แล เลยบอกมันไม่ได้ต้องการฆ่าเธอแค่จะทําให้เธอเนี่ยเป็นอมพาสเพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันเหมือนเดิมทันใดนั้นเคดี้กับลงมาอีกครั้งเมแกนที่เห็นว่าเคดี้รู้เรื่องหมดแล้วเลยให้เคดี้เป็นคนลงมือตอนแรกเคดี้ก็กลัวแต่พอถูกมันกล่อมสายตาเคดี้ก็เปลี่ยนไปมันเลยยอมให้เคดี้เข้ามาก่อนจะรู้เคดี้ไม่ได้จะมาเล่นเจมมาแต่จะมาบังคับบู๊เพื่อเล่นงานเมแกนแทนหลังจากที่เคดี้บังคับมู๊จัดการเมแกนได้เจมมาก็ดีใจ แลจูๆ่ๆเมแกนก็หอบสังขารมันกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็แคนเคดี้ที่มาทําร้ายมันเลยจะจัดการกับเคดี้ด้วยเจมมารีบเข้าไปช่วยแล้วก็พยายามจะแกะหัวมันออกเพื่อเข้าถึงระบบปฏิบัติการแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะหายใจไม่ออกโชคดีที่เคดี้เอาไขาควงมาช่วยแทนจนจัดก,การมันได้ในที่สุดเมื่อทุกอย่างจบลงเพื่อนๆก็พาตำรวจมารับตัวเจมม่ากับเคดี้ทุกคนดีใจมากที่ยังรอดชีวิตมาได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเมแกนตัวแสบเนี่ยยังอยู่และดูเหมือนว่ามันจะฝังตัวเองเข้ากับระบบของสมาร์ทโฮ แล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องนี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะแล้วใครอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรเนี่ยแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะคะจะรีบทําให้ได้ชมกันเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ